ตอนนี้ผมก็เสริมจมูกมาได้2ปีแล้วครับแฮปปี้มากครับผมใช้ชีวิตง่ายมากแล้วก็งานเข้ามาเยอะแยะมากมายโอกาสในชีวิตมากขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นครับผมเสริมจมูกผู้ชายไม่ใช่เรื่องแปลกครับแถมยังเพิ่มความมั่นใจให้อีกด้วยครับจะกี่กล้องก็เข้ามาเลยฮะก่อนที่ผมจะเสริมจมูกเนี่ยจมูกมันมีความสั้นแล้วก็เอียงไม่มีมิติมันทำให้เวลาผมรับงานถ่ายแบบมันไม่ค่อยมั่นใจครับผมคนข้อมูลมาเยอะพอสมควรเหมือนกันครับเพราะมันเป็นครั้งแรกของผมนะจนมาเจอที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งน้ำมันยูครับส่วนเทคนิคที่ผมใช้คือการเสริมจมูกแบบโอเพ่นแล้วก็รองปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหูครับผมคุณหมอมีความเข้าใจในโครงสร้างจมูกแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดดีไซน์เคสต่อเคสออกแบบทรงได้เข้ากับรูปหน้ามากๆครับชอบมากครับตอนนี้ผมก็เสริมจมูกมาได้2ปีแล้วครับแฮปปี้มากครับผมใช้ชีวิตง่ายมากแล้วก็งานเข้ามาเยอะแยะมากมายโอกาสในชีวิตมากขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นครับผมไม่ว่าจะลุคไหนจะหล่อเท่หรือเนี้ยเป๊ะจมูกก็มีมิติครับเสริมจมูกผู้ชายไม่ใช่เรื่องแปลกครับแถมยังเพิ่มความมั่นใจให้อีกด้วยครับเดี๋ยวนี้ผมมั่นใจขึ้นฮะจะกี่กล้องก็เข้ามาเลยฮะทำทั้งทีต้องทีเดียวจบครับเสริมจมูกที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งน้ำมันยูครับ